อีกสักเหตุการณ์หนึ่งท่านผู้ชมฮะที่ชลบุรีสาวโรงงานโพสต์เตือนภัยเพราะว่าถูกสายสื่อสารเกี่ยวคอขณะขี่มอเตอร์ไซค์หลังเลิกงานกลับบ้านสายสื่อสารคือฆาตกรน้องไบรท์เกือบจะเป็นฆาตกรค่ะหน้าวัดหนองคล้านะคะคนที่ใช้ Facebook ชื่อคุณพิมพิสาสุเพ็งคำโพสต์เตือนภัยบอกนี่มันเป็นชีวิตบนเส้นทางเสี่ยงคอเกือบจะขาดฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนี่คือบาดคอระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนี่ค่ะเป็นถนนเส้นหน้าวัดหนองคล้าศรีราชาชลบุรีนะคะเมื่อวานหลังเกิดเหตุนี้ไปนักข่าวลงพื้นที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแหลมฉบังกำลังมาเก็บเลยค่ะมาเก็บสายสื่อสารที่รกรุงรังค่ะเพราะจริงๆคงไม่ใช่สายของเขาอ่ะใช่มันเหมือนสายสื่อสารนั่นแหละที่รุงรังแล้วท่านก็มาช่วยตัดสายตายให้นะคะหรือว่าใช่ก็ไม่รู้นะนี่คือสาวโรงงานท่านนี้โพสต์ว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงประมาณ 5:40 วันที่9สิงหาค่ะเลิกงานกำลังกลับบ้านโอ้โหคือคอนี่มีรอยชัดเจนส่วนเนื้อตัวก็ถลอกเพราะว่ารถล้มและกลิ้งไปบนถนนโอ้โหนี่ยังถือว่าพอจะมีบุญอย่างที่เธอบอกนี่แหละท่านผู้ชมฮะ